สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาส่องหุ้นกนดีดว่าฮนะ set HD ปันผลสูงหุ้นะเออัพนะครับที่จ่ายจะปันผลนะ 7%อัพนะคลิปนี้ไม่ได้มาเชิญชวนแนะนำนะแต่ว่ามาส่องส่องกันดูดีกว่าว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้ก็มาจากเซ็ตเทดดีนะครับของตลาดหลักทรัพย์นะทุกคนโอเคก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับผมอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ที่ไปเสิร์ชมาแล้วเจอมานะครับของแสนสิรินะครับแสนสิลหรือว่าหุ้นสิรินั่นเองนะทุกคนก็เป็นหุ้น ที่กำลังมีข่าวอยู่นะฮะอ่าเขาก็ออกจดหมายเป็นการจดหมายชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิลีหลรือบริษัทแซนทิลีเนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นธุรกิจเอ่อเพื่อขายนะครับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูงอะ่ะมี2แบบเลยเป็นธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงานด้วยนะครับอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิ์การเช่านะครับแล้วก็ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งธุรกิจบริหารงานขายธุรกิจอ่าธุรกิจในหน้าธุรกิจบริการบริหารจัดการโครงการเอออันนี้ก็น่าสนใจก็ไม่ได้แค่ทําบ้านและขายแต่ยังมีอาคารสรํานักงานให้เช่าด้วยนะสำหรับข้อมูลที่สําคัญนะครับผมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในอยู่ที่2,9000ล้านบาทนะครับอันนี้ข้อมูลสิงหานะห6 P/E อยู่ที่ห้านะครับ P/E คืออะไรคือพูดง่าย ซื้อตอนนี้จะคืนคุนเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณ5ปีกว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะ p ีบีวีนะครับ B ีวีศูนย์จุดหกห้าเท่าใครถามว่า p ีพ V คืออะไรนะครับผมสรุปแบบง่ายๆว่ามันคือ ซื้อนะครับซื้อว่าถูกหรือแพงเนาะถ้าสมมุติว่า P/B หนึ่งเนี่ยคือเท่าทุนอ่านะประมาณนี้แล้วกันถ้ามากกว่าหนึ่งเนี่ยคือแพงกว่าราคาทุนเนาะถ้าน้อยกว่าแสดงว่าถูกกว่าแสดงว่าน่าจะประมาณนี้และที่หุ้นตัวนี้ปันผลนะครับอัตราปันผลนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดแปดนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูตรงนี้สังเกตเวลาดูหุ้นปันผลเนี่ยหุ้นเฮดดีให้ดูตรงนี้นะ อัตราปันผลเนี่ยก็คือสมมุติพอเราถือหุ้นไว้ใช่ไหมครับเขาก็จะจ่ายเงินปันผลเมื่อมีกําไรนะครับในแต่ละปีตัวนี้ปันผลล่าสุดนะครับอยู่ที่0.11บาทต่อหุ้นนะครับต่อหุ้นนะแล้วราคาหุ้นนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ต้องไปดูทีว่าเอะราคาหุ้นเท่าไหร่แต่ว่าเขาคิดมาให้แล้วอยู่ที่ประมาณ7.80เซนนะครับทุกคน ตัวที่สองนะครับเอ่อเป็นของบริษัททิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปนะครับก็เป็นธุรกิจการเงินนะเป็นธุรกิจที่ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นนะครับทิสโก้เนี่ยโฮดดิ้งนะครับถือบริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่นเนาะแล้วก็เป็นของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้โดยมีทางคารทิสโก้เป็นหลักนะครับได้รับอนุมัติให้เป็นทางการพาณิชย์เต็มรูปแบบปัจจุบันให้บริการทางการเงินอ่าอันประกอบด้วยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยนะครับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาด แล้วก็บริการสินเชื่อพาณิ์ธนกิจนะครับบริการเงินฝากรายย่อยบริการลูกคา้าธนาบริธนกิจนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนขายประกันผ่านธนาคารเนาะทำหลายอย่างนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดเลยเนาะตัวนี้สําหรับข้อมูลตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ผมโค้ดร,ราคามาให้ด้วยในตลาดนะชั่วเออเป็นราคาที่ในวันที่ลงคลิปปะเนาะก็ประมาณอยู่ที่98.5ถึง99นะครับประมาณนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณนี้ แล้วก็ตัวข้อมูลที่สำคัญนะครับมูลค่านะครับตามราคาตลาดอยู่ที่79,00 0ล้านบาทนะครับพีด E นะครับ PE 11เท่านะก็ซื้อไว้ก็อยู่11ปีคืนทุน p b v นะครับอยู่ที่1.79ก็ถือว่าราคายัางแพงกว่ายัางแพงอยู่นะก็อยู่ที่เราตัดสินใจนะครับส่วนอัตราปันผลตอบแพนเนี่ย7 7 9เปอร์เซ็นต์นะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ7 จุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นตะ์ต่อปีนะครับแล้วก็ปันผลล่าสุดจ่ายที่หุ้นละเจ็ดบาทเจ็ดจุดเจ็ดห้าบาทนะครับก็มีเงินสมมุติเอาแบบเลขก็เลขก,กลมๆเลยนะเลขก,กลมๆเลยนะซื้อหุ้นมานะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราก็จะได้เจ็ดบาทอ่าเจ็ดถึงแปดบาทอันนี้เป็นเลขก,กลมๆนะตัวต่อมาครับอ่าตัวนี้เด็ดนะครับบริษัทแรนแอนด์เฮาส์นะแรนแอนด์เฮาส์ก็อยู่ในเครือเขาเรียกว่าธุรกิจอสังหาอีแล้วนะครับ เป็นโครงการที่พักอาศัยบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอาคารชุดนะครับเพื่อจําหน่ายแก่ลูกค้าเป้าหมายตามระดับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่แตกต่างกันไปอ่าโดยเน้นพัฒนาโครงการเขตกรุงเทพปริมณฑลตามจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่เชียงรายนครศรีอ,รนะอ,อุเยอะมากภูเก็ตก็คือทั่วประเทศเลยนะทุกคนในจังหวัดใหญ่ให่นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณแ3ดจุดสามกว่ากว่าถึงแดกว่ากว่านะครับ ข้อมูลที่สำคัญนะตอนนี้มูลค่าตามหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาทโอ้เยอะมากนะครับ PE สิบสองเท่าซื้อไว้ก็จะคืนทุนมาสิบสองปีนะ P/BV นะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเก้านะครับอัตราปันผลเนี่ยสนใจมากเจ็ดจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับต่อปีอ่าเยอะไหมเจ็ดเปอร์เซ็นเงินปันผลล่าสุดใจยอยู่ที่ศูนย์จุดสามห้า ต่อหุ้นนะครับศูนจุดสามห้าบาทต่อหุ้นนะก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยเออวันแปดบาทนะแล้วก็จ่ายปันผลศูนจุดสามห้าผมว่าก็น่าสนใจนะเอออันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับการเอ่อเก็บออมหรือว่าการลงเขาเรียกว่าการลงทุนไหมเออเรียกว่าการลงทุนถูกปะแต่ว่าความเสี่ยงของหุ้นเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเงินต้นนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะลดลงถูกปะเพราะราคาหุ้นมันขึ้นมันลงได้ถูกไหมถ้าเราซื้อหุ้นร้อยหนึ่ง ต่อ,ต,อต่อหุ้นหนึ่งตัวถูกไหมแล้วก็พอนาคตเนี่ยมันลดลงเหลือ50บาทเออมันก็เป็นไปได้หรือมันจะขึ้นไปเป็นร้อยห้าสบมันก็เป็นไปได้แล้วมันก็มีการจ่ายผลตอบแทนที่สูงเหตุผลก็คือเอ,อ่อตามตลาดเนาะไฮริทไฮรีเทร์นะครับเรามีความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงถ้าเราฝากเงินในธนาคารปกติเราเบี้ยอยู่เท่าไหร่ครับออมทรัพย์ศูนยสามศูนอร์เหรือว่าแต่เนี้ยจ่ายวันผลเปอร์เซอ่า ก็ลองเปรียบเทียบดูว่าจะเอาเงินส่วนไหนคือต้องบริหารจัดการเงินให้ดีครับไม่ใช่ว่าแบบเอาไปทิ้งตะก้าใดตะก้าหนึ่งอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ไม่บริหารความเสี่ยงอันนี้ก็อันตรายนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือศึกษาหาข้อมูลเยอะๆอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คือแค่อ่านนิเสิรไมาให้ดูนะครับปเป็นเสิรไปส่องมาแล้วก็แบบเออน่าสนใจดีนะว่ามันมีหุ้นปันผลที่สูงๆขนาดนี้อยู่ในตลาดด้วยนะครับก็ใครสนใจนะใช้คาว่า Set HD นะครับ ก็สามารถไปเสิร์ชได้นะในตลาดหลักทรัพย์นะครับของเซตเนาะเออเป็นเป็นตลาดหลักทรกกัพย์แหลกรอต่อนะครับก็ไปดูกันได้นะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย